จะฟังเลยครับไปอ่ะเพราะว่าจะถามที่ไปสิงคโปร์มาล่าสุดครับพี่กาบครับผมตอนนั้นก็ไปงานGNB โมโนแกรมของทางเบอร์เบอรี่ครับผมก็ไปเหมือนไปวิสิตเขาที่นู่นอะไรครับอันนี้เขาเลือกเราเป็นแบรนด์แอมหรือเป็นแบบว่าเป็นเฟรนด์อะไรเงี้ยเป็นเหมือนเฟรนด์มากกว่าครับผมไปเจอใครบ้างที่นู่นเอาคนไทยมีไหมเลยมีคนไทยแต่งงานด้วยพี่โบมีไบมีวินมีพี่เจเจมีพี่ต้าเหนิงอันนี้ในสองคนไทยครับส่วนของต่างชาติเป็นใครบ้างเอ่ยไปตามดูในแท็กแฟนให้การตอบรับยังไงบ้างคะอะไรนะครับแฟนให้การตอบรับยังไงบ้างโอ้น่ารักครับคือพี่ๆแฟนคลับที่สิงคโปร์ก็คือให้การต้อนรับเราตั้งแต่เราถึงสนามบินเลยพอถึงสนามบินปุ๊บเราก็เดินไปว่าอุ้ยทีนี้สิงคโปร์เหรอเนี่ยทำไมแบบพี่ๆแฟนคลับเขาเยอะจังคิดว่าเป็นประเทศไทยอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนเราออกจากกองไม่รู้หรอเป็นสิงคโปร์เรียกลักษณะเทียบเทียบเทียบให้ฟังนะว่าเหมือนเราอยู่ที่ประเทศไทยเลยพอพี่แฟนคลับที่สิงคโปร์ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเสียงกรี๊ดอะไรก็คือแบบหนักมากเป็นครั้งแรกที่เจอที่แฟนคลับสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมอะไรครับเป็นครั้งแรกใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอพี่แฟนคลับสิงคโปร์เลยครับตกใจไหมพี่กัปตันออกมาแบบเขามารอต้อนรับเราขนาดนี้อะไรเงี้ยตกใจครับคือเราไม่คิดว่าพี่ๆเขาจะมากันเยอะขนาดนี้ด้วยเราอาจจะคิดตอนแรกเราคิดว่าอาจจะมาสัก10 20คนอันนี้เราก็ดีใจแล้วแต่กลายโอ้โหนี่มาเป็นร้อยเลยก็ดีใจมากครับฝากอะไรมาให้มั้ยครับของฝากเหรอครับของฝากมีแต่เอาไปให้พี่แฟนคลับให้ไปแล้วเป็นคุกกี้เล็กๆน้อยๆแค่นั้นอันนี้คือแฟนที่เขามารอรับเรานี่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเองหรือว่าเป็นคนสิงคโปร์หรือยังไงครับอ๋อหมายถึงที่นู่นใช่มั้ยครับถ้าที่นู่นของที่เราไปให้รู้สึกจะเป็นเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรนะครับลูกหรืออะไรสักอย่างก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละก็เอาไปฝากที่นู่นแล้วก็อะไรนะครับที่ถามว่าอะไรนะมีของมาให้เราไหมมีของอะไรให้ก็มีเยอะเลยครับผมก็คือแบบพี่แฟนคลับก็เหมือนที่พี่แฟนคลับที่ประเทศไทยเลยก็คือแบบจะมีของฝากมีอะไรให้แล้วก็แบบฝากพี่เบนรับเราก็ของเราไปฝากเค้าเค้าก็ของให้เราใช่ครับผมอันนี้ถือเป็นครั้งแรกๆไหมที่แบบว่าได้ออกไปทำงานต่างประเทศแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยครับใช่ครับเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดเลยครับจริงๆพอไปกันมันต้องมีความเตรียมพร้อมยังไงบ้างความเตรียมพร้อมโหผมว่าพาสปอร์ตนะเตรียมพาสปอร์ตสำคัญแล้วก็สำคัญเรื่องของที่แบบแฟนคลับให้มาเงี้ยเอามาดูเตรียมความพร้อมยังไงที่เราจะขนกลับขนกลับมาแหละครับเราก็รับแค่บางส่วนครับผมคือแบบพวกของที่แบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้รับกลับมาอาจจะรับเป็นแบบของถุงเล็กๆแค่นั้นครับผมมีของแปลกๆนะของแปลกยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นไม่มีเป็นลอดช่องอะไรอย่างเงี้ยมาลอดช่องยังครับยังใหญ่ๆนี่ใช่อะไรคะอะไรครับใหญ่เหรอครับก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ดูครับผมเขาไล่มาผมก็เลยรับเขาว่ามันอยากได้เราก็เลยรับมาแค่แบบชิ้นเล็กแต่แฟนคลับเข้าใจใช่ไหมคะกลัวเขาน้อยใจใช่ครับผมเราก็บอกเขาว่าเออรับไม่ได้จริงว่าเราขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะลำบากต่อการเดินทางของเราด้วยเขาเข้าใจน่ารักพี่กาพี่ก็ถามว่าถูกว่าพี่กาเตรียมตัวไงบ้างไปสิงคโปร์จริงจังนะเตรียมตัวยังไงเหรอครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนั่นแหละครับผมไปเจอแฟนเนาะใช่ครับผมแล้วเปลี่ยนแฟนไปแบบไม่รีแลกซ์ใช่ครับผมก็จะมีวันที่ต้องทำงานด้วยแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถแบบออกไปเที่ยวในเมืองของที่สิงคโปร์ได้ครับไปช็อปอะไรไม่ได้ช็อปเลยครับเพราะเราไม่ใช่สายช็อปอีกแล้วแค่แบบไปเดินดูพวกแบบในเมืองบรรยากาศบ้านเมืองเขาว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่ออกนอกประเทศครั้งแรกก็ฟิลเหมือนไปต่างจังหวัดมากกว่าครับผมเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็คือขึ้นเครื่องจากกรุงเทพไปสิงคโปร์เนี่ยมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่นานครับผมเหมือนขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะอากาศก็ไม่ต่างเลยครับพอกันเลยครับผมแล้วเห็นว่ามีโปรเจกต์นี้ต้อนรับเราใช่ครับผมเราก็มีได้มีโอกาสไปเก็บโปรเจกต์ด้วยตอนนั้นก็ไปที่ออชาร์ดเลยครับแล้วก็ไปเก็บโปรเจกต์กันนอกจากนี้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีไปญี่ปุ่นช่วงประมาณปลายสิงหาครับผมก็เป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของผมในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นแฟนมีตเดี่ยวครับผมอันนี้คือเป็นที่แบบว่าเลื่อนมาหรือยังไงพี่กับหรือว่าจัดขึ้นใหม่อันนี้ไม่ได้เลื่อนครับอันนี้คือเป็นที่จัดใหม่ครับอันนี้มันจะเป็นแบบสกู๊ปงานมันจะเป็นยังไงก็เป็นเชิงเป็นงานแบบแฟนมีตทั่วไปเลยครับผมว่าเราก็อยากจะไปพบปะพี่ๆแฟนคลับชาวญี่ปุ่นที่นู่นเพราะว่าเรามีโอกาสได้เจอแบบพี่ๆชาวญี่ปุ่นที่แบบมาอาศัยอยู่ในไทยอย่างเงี้ยพี่ๆเขาบอกว่าเออที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยูเฟมัสมากเลยนะอยากให้ลองไปเยี่ยมไปหาดูเราก็เลยเออ
จัดแฟนมีตขึ้นมาแล้วโชว์นี่คือพี่จัดจะเตรียมโชว์อะไรไปโชว์ที่นู่นบ้างก็โชว์ก็อาจจะเป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างงี้ทั่วไปแหละครับผมก็อยากจะให้เราติดตามด้วยกันทำไมถึงเลือกเป็นญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนะครับเพราะด้วยอย่างแรกเลยก็คือเขาเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวด้วยครับผมแล้วก็ด้วยความที่แบบคนในทีมผมก็หลายๆคนก็อยากจะไปญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะใช่คิดว่าเป็นประเทศที่ไปแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยอยากจะกลับไปกันอีกครับผมก็เลยเลือกไปที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็พี่ๆแฟนคลับที่ชาวญี่ปุ่นเขารอกันท่านเยอะด้วยครับมีแอบฝึกเรียนภาษาฝึกซ้อมได้ไหมก็มีพูดได้คำทั่วไปแหละครับผมอย่างคนนี้ชื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยผมทักทายก็โตใช่ก็โตก็มีร่างที่นู่นอยู่แล้วใช่ครับอันนี้ถามจริงค่ะไม่ได้ขำพี่กังก็ต่างจากนี้มันจะมีโปรเจกต์อื่นๆแบบทยอยไปแต่ละประเทศอยู่แล้วมีแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวฝากทุกคนรอติดตามด้วยกันครับก็เดี๋ยวเราจะทยอยประกาศมาเรื่อยๆว่าเดี๋ยวจะมีไปประเทศที่ไหนต่อเรามีเวลาอะไรครับเรามีเวลาก็ด้วยช่วงนี้ที่แบบละครเราก็ถ่ายจบไปแล้วหนังเราก็ถ่ายจบแล้วแล้วก็เหลือแค่ดวงใจเทียวพรมเรื่องเดียวเราจะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยครับลงไปเราเริ่มเมื่อไหร่ครับตอบไม่ได้ครับผมรออยู่เหมือนกันครับอันนี้มันติดอะไรบทยังไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็อาจจะสถานการณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ครับก็คือยังไม่ได้ล็อกวันว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เลยยังไม่ใช่จ้ะแต่พี่เขาก็ล็อกมาแล้วแหละครับจริงๆก็คือถึงคิวเปิดกล้องไปแล้วแต่ว่ามีอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยต้องเลื่อนการเปิดกล้องเป็นก่อนครับเรื่องบ้านที่ไหนแล้วเรื่องบ้านยังถมอยู่เลยครับยังไม่ได้เริ่มปลูกเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้รอบเดียวผมบอกที่ไหนครับบอกว่ากำลังจะเจรจาซื้อที่เพิ่มซื้อที่เพิ่มอันนี้คิดว่าน่าจะได้ครับผมแต่ว่าก็มีแบบเป็นพวกแบบบ้านอะไรพวกนี้ในใจแล้วครับอะไรนะครับทำไมถึงอยากทำสนามบอลครับทำไมเตะคนเดียวเราอ่ะเพื่อนๆเวลาแบบชวนเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเราจะออกไปเตะข้างนอกเนี้ยสถานการณ์ข้างนอกมันไม่ค่อยปลอดภัยเราก็เลยแบบชวนเพื่อนมาเลยแล้วก็จับสวอปทีละคนแล้วมีถามเพื่อนนะเพื่อนเขาสนุกมากถามแล้วเขาบอกเขาโอเคเขาบอกเอาเป็นพี่ไปเตะครับมันต้องไม่ถึง11คนครับแค่7คน5คนฟุตซอลจริงๆมันต้องประมาณเท่าไหร่อ่ะโอ้น่าจะล้านก็น่าจะมีอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าเตรียมทุกก็มันสนามเราอยู่แล้วครับเราอยากจะเตะเมื่อไหร่ก็เตะนั่นแหละครับเจ้าคือก็เตะได้ที่นี่ก็เตะได้เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเลยครับผมก็ไปถามเรื่องที่ไปออกรายการแล้วมีหมอดูค้าคุณแม่เป็นดวงครับที่บอกว่าห้ามมีข่าวกับผู้หญิงใช่ครับผมคือเล่าที่ไปที่มาอย่างนี้คือไม่เชิงเป็นข่าวอะไรครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่าหมอดูเนี่ยเขาก็เตือนมาเพราะว่าเขาให้ผมเปิดไพ่แล้วพอเปิดไพ่มาเนี่ยมันเป็นรูปเหมือนกับเป็นผู้หญิงกำลังลูบคางสิงโตอยู่คางหรืออะไรสักอย่างคางหรือหัวเนี่ยแหละครับผมเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักอ่ะให้ระวังไว้ดีๆพอดูจากในไพ่แล้วคือผู้หญิงอ่ะเขาไม่กลัวสิงโตเลยเห็นไหมอะไรเงี้ยให้ระวังการเข้ามาของผู้หญิงดีๆว่าเขาจะเข้ามาแล้วมาคอนโทรลเรามาอะไรทุกอย่างมาแบบไม่กลัวเราเลยอะไรเงี้ยให้เราระวังเอาไว้ก็เลยต้องสั่งห้ามว่าห้ามมีแฟนจริงเขาไม่เชิงห้ามหรอกครับแต่ว่าเราก็ทำงานด้วยครับช่วงนี้คือแค่นี้ก็ไม่มีเวลาเหนื่อยมากไม่ส่วนตัวกับเชื่อแค่ไหนอ่ะที่แบบว่าหมอดูทักหรือว่าแบบเป็นหมอประจำของคุณแม่หรือยังไงเอาจริงๆเราก็50-50นะครับว่าเราก็ไม่ใช่สายมูไม่ใช่อะไรแล้วแต่เราก็ฟังเอาไว้เพื่อแบบความสบายใจของแม่ก็แบบจะระวังตัวก็สไตล์แม่แหละครับก็เป็นห่วงลูกครับใช่ครับผมพอเห็นอย่างนี้แล้วพอบวกกับพี่หมอเขาเปิดไพ่อะไรใหม่อย่างนี้มาแม่เขายิ่งแบบอุ้ยครับใจเย็นนะลูกมีนะลูกทำงานก่อนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่รู้แล้วทำอยู่แล้วหมอก็มีวิธีแก้ตัวอันนี้ไม่ได้ถามเลยครับผมเขามีทักเรื่องหมดมีครับแต่ผมจำไม่ได้ครับผมจำได้อันนี้แม่นๆเลยครับอันหนึ่งเลยคือลูกค้ามันไม่รู้ว่ามันเห็นภาพมั้งครับมันเห็นแบบเป็นไพ่ลูกค้าแล้วมันเข้าใจครับแสดงว่าคุณแม่ย้ำบ่อยใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้ก็ย้ำบ่อยก็ปกติแม่เป็นคนห่วงลูกชายเลยห่วงไหมก็ห่วงมากกว่าครับผมเพราะว่าเขาก็ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนช่วงมัธยมเนี่ยแม่เขาก็จะค่อนข้างปล่อยเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็คิดว่าเราก็คงคิดดีแหละเขาคอยดูแบบเป็นห่วงตามสายพ่อแม่แล้วจริงๆเวลาเรามีแฟนเราคนข้างหลังสมัยก่อน
คใหม่ไม่มีหรือไม่คลั่งไม่คลั่งครับว่าเราไม่ใช่คนโรแมนติกอย่างที่บอกคือเอาห้าวเป็นสายแบบถ้ามีแฟนกับจะเป็นลุยลุยถ้ามีแฟนผมจะชอบแบบลุยๆมากกว่าแบบแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยผมถ้าเที่ยวก็ไม่ชอบแบบไปเที่ยวไปนั่งคาเฟ่ไปนั่งอะไรหลานเนาะใช่ต้องแบบเอ้ยไปเที่ยวดอยไปขึ้นเขาอะไรไปมอเตอร์ไซค์กันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นดอยแต่ครั้งแรกครับต้องออกจากห้องก่อนนะห้องใช่อันนี้จริงครับเราต้องออกจากห้องไปการแอดเวนเจอร์ที่อยู่ในห้องอยู่นะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เบิร์ดซับ